ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เราพระอาจารย์ชนากะวัดท่ามะโอลำปางชาวพม่าสอนนายแพทย์วรพรเรืองวงเรียนและถ่ายทำมิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้ลองพูดแบบเป็นประโยคนะเกี่ยวกับซีทิกก็ถ้าเราอยากจะถามหรือถ้าเราอยากจะตอบหรือถ้าเราอยากจะบอกเกี่ยวกับซีทิกก็เดี๋ยวนี้เริ่มจากคำถามก่อนว่า ที่นู้นอยู่ทิศไหนอยู่ทิศอะไรที่นู้นอยู่ทิศอะไรภาษาพม่าพูดว่าอุเบยักกะปายะเล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 คำว่าโหนี้แปลว่านอนคำว่าเบ็ดแปลว่าข้างแล้วมีอยู่คำว่ากะหมายถึงจากก็แปลเป็นภาษาไทยก็จากข้านอนแล้วมีอยู่ว่าปาอะยะเล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 ก็แปลว่าทิศอะไรคำว่าอายัดอายัดอายัดแปลว่าทิศนะแล้วมีอยู่ว่าปากับเลแปลว่าอะไรบาเลนี่แปลว่าอะไรทีนี้ภาษาพม่าถ้าลองตั้งเป็นคำถามก็คำว่าอะไรนี้คำว่าอากับอะไรแล้วระหว่างอากับอะไรมันใส่เข้าไปคำว่าที่เราอยากจะถามที่เราอยากจะพูดก็บาเลแปลว่าอะไรทีนี้คำว่าบากับเลระหว่างสองคำนี้ก็ต้องใส่เข้าไปคำว่าทิศทิศแปลว่าอายัดก็เลยบอกว่าบาอายัดเลแปลว่าทิศอะไรก็ผู้เป็นประโยคเต็มๆก็โฮเบยักกะปาอายะเลคูเบยักกะปาอายะเลคูเบยักกะปาอายะเลคูเบยักกะปาอายะเลแปลว่าถ้าแปลจากภาษาพม่าจริงๆจากข้านอนจากทิศข้านอนทิศอะไรก็ภาษาพม่าว่าคูเบยักกะปาอายะเลก็ต่อไปถ้าเป็นคำตอบก็เป็นทิศใต้ภาษาพม่าถ้าแปลจากภาษาพม่าจริงๆก็ถ้าเราอยากจะตอบก็ตองอยับชิดเด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 หมายถึงเป็นทิศใต้แล้วมีอยู่ว่าเหย้าอยับชิดเดเหย้าอยับชิดเดเหย้าอยับชิดเดแปลว่าเป็นทิศเหนือต่อไปว่าชิอยับชิดเด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 หมายถึงเป็นทิศตะวันออกแล้วต่อไปว่าอันเอาอยับชิดเดอันเอาอยับชิดเดอันเอาอยับชิดเดแปลว่าเป็นทิศตะวันตกเป็นทิศตะวันตกเพราะภาษาพม่าพูดว่าอนาวยะผิดเดอนาวยะผิดเดอนาวยะผิดเด